และในช่วงนี้เราสองคนก็ขออาสาที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามสารับผลงานวิจัยนวัตกรรมผลิตสื่อโฆษณาด้วยการนำเอา AI เนี่ยมาใช้เพื่อส่งเสริมแล้วก็จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนกาแฟอาราบิก้าพูแลนคาจังหวัดเชียภูมิครับ <Okay. S 1> ผลงานนวัตกรรมผลิตสื่อโฆษณาจากคณะสถาปัตยกรรม,มาศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานถูกออกแบบขึ้นสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันไลน์สามารถที่จะสร้างโฆษณาได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟกต์ต่างๆโดยนำร่องผลิตสื่อโฆษณาสำหรับวิสาหกิจชุมชนกาแฟอาราบิก้าภูแลนคาของชัยภูมิมีขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่กรอกข้อมูลตามเมนูสามารถที่จะสนทนาตอบโต้กับ AI ผ่านไลน์ได้ จากนั้นครับ AI จะมีการประมวลผลออกมาให้ผู้ใช้งานยกตัวอย่างเช่นภาพนิ่งเม็ดกาแฟภาพวิดีโอสั้นการเทน้ำกาแฟและข้อมูลต่างๆซึ่งนวัตรกรรมนี้ก็เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อให้สินค้านั้นสามารถเข้าไปถึงมือผู้บริโภคได้ทั่วถึงและลดต้นทุนการทำกัโฆษณาลงได้เยอะเลยครับ สำ,ส,ำส,ำสำหรับผลงานนวัตกรรมผลิตสื่อโฆษณาสำหรับวิสาหกิจชุมชนกำลังอยู่ในขั้นตอนสร้างต้นแบบนะคะเขาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยส,สำหรับการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆและมีประโยชน์โดยตรงกับผู้ใช้งานด้วยเพราะว่าเข้าถึงได้ง่ายค่ะสะดวกรวดเร็วซึ่งจากนี้ไปทีมผู้วิจัยจะพัฒนาในเวอร์ชันให้ AI นั้นสามารถประมวลผลได้จากเสียงสั่งการของผู้ผลิตด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะ สนับสนุนงบประมาณงานวิจัยเพื่อชุมชนโดยไม่สแสวงหากำไรโดยตรงได้นะครับที่อาจารย์นิลการบุภาโชติหัวหน้านวััตกรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือว่าบริษัทต้นตาลอินดูเวชแอนด์สตูดิโอจำกัดซึ่งเป็นตัวแทนผู้นำวิสาหกิจชุมชนมหมายเลขโทรศัพท์ครับหมายเลข091834 30-50หรือว่า 080-920-6665ครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ